you may press 1 at any time to request a courtesy callback. Courtesy callbacks allow you to maintain a position in the queue and receive a callback when an agent becomes available. จังหวะไทมิ่งดีมากๆนะครับเป็นจังหวะที่ผมกลับมาทำธุระที่ฮิวสตันพอดีแล้วก็พี่คิดโทรติดต่อมาบอกว่ารถที่สั่งไปมาถึงแล้วผมก็เลยดิ่งมาหาพี่คิดที่ศูนย์ซูบารุวันนี้แล้วเดี๋ยวขอนั่งกรอกรายละเอียดข้อมูลอะไรนิดหน่อยนะฮะนอกจากจะกรอกรายละเอียดแล้วตอนนี้ก็นั่งรอเรียกอะไรนะพี่โทรไปที่ซูบารุ USA ป่ะครับเนี่ยขอเป็นคูปองส่วนลดสำหรับรถคันใหม่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามีแบบนี้ด้วยนะยี่ห้ออื่นไม่มีใช่ไหมครับมีเฉพาะซูบารุอ๋อคือต้องเป็นลูกค้าซูบารุมาก่อนหน้าคันหนึ่งอะไรเงี้ยล่ะอ๋อ Right sir, get up here now. Okay, case number is. Oh, sorry, it's not a pen. Okay, start over again, please. Alright, so you'll see that in your inbox. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Have a great day. You too, bye. ได้ส่วนลดแล้วให้ไหมเหมือนเป็นระดับเขาเรียกนะดีเลกเตอร์ของซูบารุพี่คิดเขาติดไวติดไวเลสชาร์เตอร์ให้ในรถด้วยขอบคุณมากเลยครับไม่เป็นไรมันไม่มีมากับรถให้เหรอครับแบบวางไม่ไม่ไม่นี่ใส่ให้คริสต์มาสกิฟต์เลยเป็นคริสต์มาสกิฟต์จากพี่คิดเดี๋ยวเรียกเขามาเดี๋ยวผมนั่งสลับตำแหน่งกันหรือเปล่าเนี่ยรอบนี้เร็วกว่าครั้งที่แล้วที่ซื้อรถคันที่แล้วไปรอบนั้นมันเป็นครั้งแรกของผมที่เป็นลูกค้าของซูบารุแต่พอรอบนี้เรามีชื่ออยู่ในระบบของเขาแล้วทุกอย่างมันง่ายหมดแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานครับเรียบร้อยเดี๋ยวรอเซ็นอย่างเดียวเรื่องประกันรถได้รถคันใหม่นะครับอันนี้เป็นเอกสารเรื่องประกันทั้งหมดแล้วก็รายจ่ายเดี๋ยวต้องจ่ายงวดแรกวันนี้เลยโอเคซูบารุคันที่2ของครอบครัวแล้วก็จะเป็นซูบารุต่อไปนะรถเฉพาะรถครอบครัวนะรถซิ่งผมยังเป็น Honda อยู่ทุกครั้งที่เราซื้อรถใหม่กับทางซูบารุนะฮะอย่างปีที่แล้วผมก็บริจาคไปมันเป็นเหมือนโครงการของซูบารุเขาร่วมกิจกรรมแต่จำไม่ได้นะปีที่แล้วบริจาคอะไรไปแต่ปีนี้ผมจะเลือกนี่ช่วยชีวิตหมาแมวบริจาคให้กับมูลนิธิที่แบบว่าเขาจะดูแลพวกหมาแมวจรจัดนะครับนะฮะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ฆ่ามันถึงเวลาต้องเอาของจากรถเก่าออกมาสู่รถใหม่อีกแล้วครับโมเมนต์นี้อีกแล้วฮะผมจำได้เหมือนเพิ่งผ่านไปปีเดียวเองนะขอบคุณพี่คิดมากๆเลยที่ช่วยในหลายๆเรื่องเท่าที่แกจะช่วยได้นะเดี๋ยวผมมีของแอบอยู่ในรถคันเก่าอะไรเหรอยาเสพติดซ่อนกิ๊กไว้พี่คิดบอกว่าเดี๋ยวอีก9เดือนเจอกันใหม่จะให้ผมเปลี่ยนรถทุกปีเลยนั่นแหละและก็นี่แหละครับรถใหม่ของผมที่สั่งไว้ Subaru Outback ปี2022รุ่น Wilderness อันนี้เครื่อง 2.4 เทอร์โบ260แรงม้าลาก่อนถึงแม้จะอยู่กันแค่ปีเดียวแต่เราก็รักนายนะไปแล้วสติ๊กเกอร์แก๊งรถซิ่งของโจเซฟนี่ไงมีแปดบาทไหมโอ้ยเย็นละลาก่อนหมดการเป็นรถใครไม่รู้แล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบเจ้าคอสแท็กคันเก่านะผมก็ยังชอบอยู่ทุกอย่างเลยชอบในตัวของมันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกโดนเมียบ่นเรื่องที่เก็บของน้อยแล้วบวกกับว่าหลังๆผมต้องไปซื้อของเข้าร้านมันก็ค่อนข้างแน่นมันขนได้นะแต่มันก็ค่อนข้างแน่นถ้าเรามีที่มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นทำอะไรได้มากกว่านี้ขึ้นมันก็โอเคคิดดูแล้วมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดจำเป็นต้องใช้รถกระบะแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวเรานะครับรถกระบะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะประมาณ SUV ใหญ่ก็พอและนี่ก็คือโฉมหน้าของเครื่องเจ้า Outback คันนี้นะฮะเทอร์โบโหมีที่ดักลมตรงนี้ด้วยเหรอวะเมื่อก่อนรุ่นเก่าๆจะเป็นรูฝากระโปรงแต่อันนี้เป็นที่ดักลมเข้าจากตรงนี้ไปเลย
คนถามมาบอกว่ามันยุ่งยากไหมเวลาจะออกรถที่อเมริกาผมว่าไม่ได้ยุ่งยากนะก็ใช้เวลาไม่ได้นานอ่ะดูเครดิตสกอร์จ่ายเงินดาวดูเรื่องประกันรถเซ็นเอกสารก็จบละยิ่งถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าประจำเรามีชื่ออยู่ในสารระบบของซูบารุอย่างเงี้ยของเขาอ่ะก่อนหน้านี้แล้วอย่างเงี้ยมันก็ง่ายขึ้นเหมือนเรามีแอคเคาท์อยู่แล้วแถมได้ส่วนลดอีกผมก็ขาดไม่ได้เลยกับรถที่มีสันลูปคือต่อให้เป็นรถครอบครัวก็ต้องมีสันลูปอ่ะมันติดไงมันเอ้ยจริงๆนะคือมันระหว่างเปิดกับปิดอย่างเงี้ยปิดมันอึดอัดแล้วถ้าเปิดปุ๊บมันดูแบบเบาหัวมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคือมันเบาหัวผมเป็นคนชอบขับรถแบบแนวโรสเตอร์ด้วยก็เลยชอบรถเปิดประทุนอย่าง S2000 อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นรถครอบครัวก็ต้องขอให้มันอย่างน้อยมันเปิดสันลูปได้อ่ะในพวงมาลัยเหมือนคันเดิมเลยเนาะมากินร้านเดิมร้านพี่อีทโทนี่ไทยเป็นร้านที่แบบใครจะหลงใครจะอะไรยังไงเนี่ยมาหาพี่อีทในฮิวสตันแกรู้ทุกเรื่อง อย่าไปบอกแกนะ อันนี้พี่อีทให้คนกินหรืออะไรครับเนี่ย เยอะมากอะ อ๋อคงไม่อิ่มเคยกินก๋วยเตี๋ยวจับกังที่เมืองไทยยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยเชิญตามไม่ได้เลยอ่ะรู้สึกไงใหญ่ขึ้นพอใจยังไม่พอโหยังอีกงั้นไปซื้อเองเลยนะเอาบิ๊กฟูดเขาปิดล้อใหญ่ๆนี่ผมเพิ่งขับมาได้10ไมล์นะรถคันนี้ยังใหม่ๆแกะกล่องอยู่เลยข้าวเมื่อกี้ไม่ใช่น้อยเลยนะ มาต่อน้ำชาอะไรไม่รู้อะไรนะอติโชกอะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่เคยได้ยิน Thank you พนักงานชงชาข้างในแต่ละคนก็เด็กๆวัยรุ่นน่ารักนะเอเชียนผมไม่ได้มากับเมียมือใครวะเนี่ยนิดเดียวเอาขำๆเล่งแล้วก็ติดไฟแดงโอ้ CVT คันนี้มันตอบสนองเร็วจริงๆกุญแจสำรองของรถคันเก่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เอาไปคืนเดี๋ยวเจ้าของรถคนต่อไปเขาจะไม่มีกุญแจสำรองใช้ทุกครั้งที่กลับมาที่ฮิวสตันเนี่ยผมจะต้องใช้ไฟข้างบนตอนอยู่สมัยก่อนยังไม่ไปออสตินเนี่ยทำไฟข้างบนใหม่ๆยังไม่เคยเปิดใช้เลยนะแต่วันนี้ผมเห็นนะผมเห็น Subaru BRZ ตัวใหม่เป็นลูกค้าขับเข้ามาแล้วก็แป๊บเดียวขับออกไปก็เลยถ่ายไม่ทันนะแต่เห็นตัวเป็นๆจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ได้อูมไม่ได้ดู เถอะทะเหมือนในวิดีโอที่เห็นนะผมว่าสวยกว่าตัวเก่าเฮ้ยแข่งกันเปล่าเฮ้ยมาโถรถเรายังจอดอยู่ตรงนี้เลยนั่นแน่เปิดได้เลยครับเพราะกุญแจอยู่ที่เรา ผมลืมอันนี้ปรับไฟเป็นออโต้แล้วล็อกรถเสร็จมันปิดช้าจังวะยังไม่ออกเขาปิดแล้วขอบคุณครับพี่กุญแจยังดีนะยังไม่ได้ออกไปนู่นขาไม่ได้เลยเพลงของวงเกรย์ผมสั่งจากญี่ปุ่นเลยนะพี่คันนี้ให้ย่าสวยอ่ะสีเดียวกับของผมคันเดิมเลยอันนี้มันไซส์เท่ากับไซส์เท่ากับน่าจะ Forester มากกว่าอันนี้คือ Subaru Solterra เป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบเห็นปักเลยเราเห็นเขาเคมบอกว่าน่าจะเป็นรถไฟฟ้าออฟโรดคันแรกของโลกใช่จริงหรือเปล่าพี่จริงแล้วก็ถูกด้วยถูกที่สุดเหรอถูกนี้เท่าไหร่พี่ราคาเริ่มต้นประมาณ30,000 36,000 37,000จริงแกมาเอาแผ่นเพลงของวงเกรนี่ผมสั่งจากญี่ปุ่นเลยนะหายไม่ได้หาซื้อยากมากแล้วตอนเนี้ยรถใหม่ๆมันไม่มีช่องใส่ซีดีแล้วอ่ะอารมณ์มันเหมือนตอนที่แบบเทปคัสเซ็ตเริ่มหายแล้วก็ซีดีเริ่มมา
แต่คราวนี้ซีดีเริ่มหายแล้วจะกลายเป็นดิจิตอลหมดละตอนนี้ผมจะไปฟังที่ไหนวะเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บของหายาก Head South toward West Sam Houston Parkway Southต้องขอขอบคุณพี่คิดอีกรอบนึงนะครับที่ทำให้ผมได้เป็นหนี้ต่อไป พูดเล่นพูดเล่น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่จิโร่ชานแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งให้พี่จิโร่ชานด้วยนะคะ